สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นคลิปที่2นะคะของช่องแบบร้านเควสนะคะตอนนี้ยังไม่มีชื่อรายการนะคะแต่ว่าคิดว่าตอนที่คลิปลงว่าคงจะมีชื่อรายการอยู่แถวๆนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นให้หน่อยมีชื่อรายการนะคะก็คือวันนี้แบบตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายแบบคล้ายๆเป็นวอล์กร้านนะคะเหมือนวอล์กแบบว่าวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเหมือนกับมีหลายๆคนจริงๆตันโดนถามบ่อยค่ะว่าแบบเนี่ยแบบเปิดร้านบอร์ดเกมแบบอยากรู้ว่าวันนึงอะทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะสนุกเนาะแบบว่าเปิดร้านเกมอะไรเงี้ยแต่ก็จะให้ดูว่าโฟร้านมันประมาณไหนอยู่ตรงไหนไปยังไงนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะออกไปที่ร้านนะคะตอนนี้อยู่บนรถอยู่กับพี่สาวเพนกองอยู่กับพี่น้ำฝนนะคะเป็นหุ้นกันนะคะก็คือเป็นเจ้าของร้านทองคู่นั่นแหละนี่กำลังจะไปที่ร้านเดี๋ยววันนี้แบบรีบไปหน่อยเพราะว่าวันนี้มีแข่งการ์ดวันพีที่ร้านเนาะพอดีเลยจะได้ถ่ายให้ดูว่าแบบว่าบรรยากาศแข่งอารมณ์ประมาณไหนนะคะเดี๋ยวไงเราแวบไปที่ร้านกันเลยนะคะเดี๋ยวขับรถก่อนเดี๋ยวรถติดโอเคค่ะตอนนี้ก็คือถึงที่ MBK แล้วค่ะเพิ่งจอดรถตอนนี้จอดที่ชั้น5นะคะชอบมีคนถามแบบว่าลูกค้าชอบโทรมาถามแบบประมาณว่าที่หนูอยู่ MBK แล้วแบบว่าจะขึ้นไปที่ร้านยังไงนะคะคือร้านอยู่ที่ชั้น7เนาะเดี๋ยวเอาให้ดูว่าทำยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ก็คือง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะวางไปที่ชั้น7ก่อนนะคะโอเคตอนนี้อยู่ชั้น7แล้วนะคะแบบอันนี้ขึ้นลิฟต์แบบตัวนี้มาเนาะมันก็เอาง่ายๆนะคะร้านคือต้องตอนเราอะชอบพูดบอกว่าเดินผ่านโรงหนังมาเลยนะคะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆจะเจอแบบมียาโยอินะคะร้านปิดบำรุงเยอะนะปิดซ่อมบำรุงเยอะบอกว่าช่วงโควิดเนาะแบบร้านปิดไปเยอะตามพูดเลยแบบว่าแต่ว่าเขากำลังพยายามหาร้านมาเติมอยู่นะคะจุดสังเกตง่ายๆเลยนะเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆร้านจะอยู่ใกล้ๆกับซิสเลอร์ค่ะจะเห็นกำแพงแบบสีชมพูก็คือเดินอย่างเงี้ยเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะมันจะอยู่สุดชั้น7เลยอยู่ลึกมากนะคะแบบลูกค้าบางคนชอบบอกว่าหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็แบบตาพามาถึงร้านเควสแล้วนะคะตอนนี้ก็คือไปร้านของตาเองอ่ะเดี๋ยววันนี้พอดีว่าวันนี้มีแข่งวันพีนะคะตอนประมาณบ่ายโมงตอนนี้ลูกค้าที่นั่งข้างหน้าตรงเนี้ยที่เยอะๆนะคะเขาจะมาแข่งวันพีกันอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าเนี่ยตอนนี้กี่โมงนะน้องพีสิบเที่ยงครึ่งครับเที่ยงครึ่งตอนนี้ว่าลองดูว่าแบบโฟตอนเที่ยงครึ่งอ่ะประมาณไหนแต่ว่าปกติอะค่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าลูกค้าบอร์ดเกมอะค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนใหญ่เขาจะเข้าตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศในร้านตอนเวลาเที่ยงครึ่งว่าแบบเป็นยังไงวันนี้จะวุ่นวายนิดนึงเพราะเดี๋ยวต้องไปจัดโต๊ะแบบว่าที่ต้องแข่งการด้วยนะคะนะคะตอนนี้ร้านเราอยู่ในช่วงชุลมุนนิดนึงเพราะว่าใกล้ถึงเวลาแข่งแล้วเราจะไปอยู่กับคุณน้ำฝนนะคะแต่เมื่อกี้ที่ดูยุ่งอยู่ตลอดแล้วถามว่าตอนนี้เราทำอะไรคะอ๋อก็คือกำลังเอาปากผีไปสิอ๋อโทษกำลังเหมือนไล่ให้คนที่จะมาแข่งเนี่ยลงทะเบียนก็คือดูว่าใครเช็คชื่อว่าใครมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คีย์ชื่อเข้าโปรแกรมจัดแข่งโปรแกรมจัดแข่งอะพาไปดูโปรแกรมจัดแข่งเอายังเอาไม่เป็นไรสดมากเลยไม่ต้องตัดออกก็ได้โอ้ยังไม่พอโอเคยังไม่ขี่ใช่ไหมโอเคเราต่อจากนี้คือจะทำอะไรต่ออ๋อก็เดี๋ยวรอคนครบแหละแล้วเดี๋ยวดูคอยเช็คว่าแบบมีกี่คนแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเยอะเกินไปอาจจะต้องไปกลางโต๊ะจัดตรงนู่นใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเรามีคุยกับ MBK เอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดแบบเราขอยืมพื้นที่เขาได้ไหมแบบว่าเพราะมันไม่งั้นนะคะคนเล่นการมันก็จะตีกับบอร์ดเกมเนาะก็จะเสียแบบว่าที่ในร้านบอร์ดเกมไปซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องไปจัดโต๊ะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่าแบบเราจัดโต๊ะอะไรประมาณไหนเนาะถือว่าคนที่มาแข่งวันพีนะคะมันมีเยอะกว่าที่คิดมันเกิน10คนขึ้นไปนะคะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราอ่ะย้ายมาตรงหลังเกมเซ็นเตอร์นะคะเป็นที่ที่แบบว่าแบบทางร้านอ่ะขอ MBK ไว้เนาะว่าแบบว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาแข่งการ์ดเยอะไม่อยากให้กินพื้นที่บอร์ดเกมนะคะเขาให้ยืมสถานที่ตรงนี้ได้แต่ว่าเราคือโต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยเป็นของทางร้านนะคะต้องเอามาเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเพราะน้องกำลังจัดอยู่ว่าน้องกำลังจัดแบบสถานที่แข่งวันพีอยู่นะคะ
นี่ก็เดินมาตรงนี้เดินให้จัดนั่งจะได้รู้ไหมครับเรากำลังหาเรื่องกันอย่างจริงจังนะคะว่าจะจัดโต๊ะยังไงดีแสดงความเป็นเจ้าของไว้ทุกตัวเพราะว่าที่เก็บของแบบเหมือนมันมีของหลายร้านนะคะเราก็เลยต้องเขียนแบบว่าตรงโต๊ะตรงเก้าอี้เขียนว่าทุกโต๊ะเป็นของเราคนอื่นจะได้โดไปไม่ได้นี่ตรงนี้มาไหนๆก็ไหนๆแล้วขออนุญาตเสียเวลานิดนึงกำลังถ่ายวอล์กร้านอยู่แนะนำตัวเองหน่อยคนนี้ใครสวัสดีครับบอสครับผมเป็น GM ที่ร้านใช่อาจจะเห็นในคลิปวันพีแล้วแต่อาจจะไม่ใช่เสื้อผ้าแบบนี้เพราะนั้นแบบเข้าตีนิดนึงนี่บอสใช่กำลังจัดแบบว่าเพื่อนคนมาตั้งแข่งวันพีนะคะใช่ครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีแข่งตอนบ่ายโมงนะครับจะเป็นงานแข่งวอร์มอัพเป็นงานแข่งครั้งแรกของร้านเครซเซาเลยวันนี้คนเยอะกว่าที่คิดตอนแรกเปิดให้ลงทะเบียนไงเราก็แบบว่าคืนเงียบเหงามากนะตอนแรกคิดว่าทำไงดีมันจะต้องมีคนน้อยแน่เลยแต่ว่าสุดท้ายเราเข้ามาวอล์กอินกันข้างหน้าเยอะกว่าที่คิดเต็มเลยใช่มากันเยอะมากใช่สงสัยแบบว่าอาจจะอยากได้ของรางวัลหรือเปล่าแล้วเรามีแจกลัคกี้ดอเยอะด้วยบอกทุกคนที่ทุกคนตามหานะคะเราเอามาแจกนะคะวันนี้คนนั้นค่ะไม่อยากเข้ากล้องเกิดอะไรทำไมคนเขินกล้องเป็นอัตรามาเน่มาตรงนี้ทำไมต้องหลบด้วยได้มาอะไรนะทำไมต้องหลบนี่คือใครแนะนำตัวซี่แฮมนะครับเป็นพ่อครัวแหละฮะใช่แต่ว่าจัดการเรื่องอาหารการกินของทุกคนและลูกค้าในร้านนะคะแต่ว่าน้องเล่นการเยอะมากก็แบบน้องช่วยเรื่องการได้ด้วยเรื่องบอร์ดเกมได้ด้วยอรรถประโยชน์ไงเบ้เหรอฮะตรงแล้วรวมๆว่าจะเล่าเบ้เบ้เอ้ยเราก็ต้องเราอุตส่าห์ให้เกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะตำแหน่งนี่ไงจัดโต๊ะอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะพอไหมเพราะว่ามีลูกค้าแบบที่เขาไม่ลงทะเบียนล่วงหน้าค่ะเยอะแล้วเขามาวอล์กอินเอาก็ไม่รู้ว่าอันนี้คิดว่าจะกางกี่กางแค่นี้ใช่ไหมเราจำกัดคนเข้าแข่งป่ะเนาะทำไมพี่ไม่รู้เรื่องล่ะโอเคไม่โอเคค่ะแล้วมาแข่งตรงนี้เงียบด้วยแบบเขาจะได้มีสมาธิในการตีการ์ดกันเต็มที่นะคะแต่ปันว่าตรงนี้มันร้อนอ่ะร้อนเนาะโอ้เดี๋ยวโวยวาย MBK หมายบอกว่าทำไมมันร้อนแอร์ไม่เย็นเหมือนแบบว่าในร้านนะคะจะแบบมีโวยวายเรื่องนี้บ่อยบอกว่าทำไมแอร์มันไม่เย็นนะคะลูกคุณลูกค้านะคะทุกคนที่ถ้าเกิดมีโอกาสได้ดูคลิปนี้นะคะอยากจะขอชี้แจงนะคะว่าบางทีแอร์มันร้อนนะคะมันไม่ใช่ว่าแบบร้านตานขี้เหนียวแอร์เปิดแบบว่าให้มันร้อนนะคะคือร้านตานอ่ะเร่งสุดเลยแต่ว่าด้วยแอร์มันท่อห้างอะค่ะมันเป็นแอร์แบบท่อของห้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นระบบน้ำเย็นของทางห้างนะคะบางทีแบบว่ามันอาจจะเย็นได้เท่านี้หรืออะไรเงี้ยบางวันก็เย็นบางวันก็แบบอาจจะเย็นค่อนไปอุ่น นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องขอให้เข้าใจกันด้วยนะคะบางทีแบบเหนือการควบคุมของทางร้านจริงๆนี่ไงอ๋อน้องอีกคนนึงมาพอดีนี่เลยล่างมาสวัสดีค่ะคนนี้มาอีกคนนึงสวัสดีครับชื่อมะพร้าวฮะแค่นี้หรอครับมะพร้าวเดอะโคโค่ครับ GM ร้านเควสบอร์ดเกมคาเฟ่ครับน้องเขาอุตส่าห์ไปสกรีนแบบว่าเป็นเสื้อร้านมาเองนะหันหลังโชว์นี่เป็นไงเควสบอร์ดเกมคาเฟ่เป็นไงที่คือน้องอยากใส่เสื้อร้านไงแต่ว่าเสื้อร้านรุ่นใหม่ของพี่เราก็แบบนี่อันนี้คือรุ่นเก่าอันนี้คือรุ่นเก่านะคะแต่น้องเขาอุตส่าห์แบบว่าออกแบบเองทำใหม่เองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีชื่อน้องด้วยน่ารักมากต้องเราเป็นเควสแฟมิลี่นะคะโอเคเดี๋ยวกลับไปดูที่ร้านดีกว่าตอนนี้คนน่าจะแบบวุ่นวายน่าดูตอนนี้เราเตรียมตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ลูกค้าวันพีดอ่ะเข้ามาตรงนี้จะได้แบบไม่ตีกับลูกค้าบอร์ดเกมเพราะมันเริ่มจะบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวลูกค้าบอร์ดเกมน่าจะเข้าตอนนี้ค่ะเราอยู่กับใครคะแจนอยู่กับแจนน้องแจนน้องเป็นพาร์ทไทม์ที่ร้านน้องทำได้ทุกอย่างน้องเป็นหัวงอกที่กำลังเจริญเติบโตน้องแจนเป็นหัวงอกของร้านนี้เพราะว่าน้องแบบตอนแรกน้องนุ่มนิ่มมากนะคะแล้วก็ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ผิวขาวๆก็เลยเรียกกันว่าน้องหัวงอกแล้วตอนนี้ค่ะน้องได้เติบโตแล้วน้องเติบโตน้องโกกี้บอกว่าอะไรนะเติบโตเป็นอะไรนะผักบุ้งจากหัวงอกกลายเป็นผักบุ้งเป็นแบบการอีโวลูชันที่แข็งแรงมากเป็นไงข้ามสายพันธุ์กันเลยทีเดียวนี่คุณหลุยค่ะจากหลุยโฮมนะคะไม่เตรียมเลยขึ้นมาใช่ถูกต้องก็เดี๋ยวไปตัดเอาประมาณนั้นนะคะโอ้พี่น้องสวัสดีค่ะน้องวิวใช่ใช่เสื้อแบบระยิบระยับมาก
เดินเข้ามาหมดลูกค้าบอร์ดเกมเข้าสวัสดีค่ะถามได้นะคะโอ้ถามได้ค่ะถามได้ค่ะเดี๋ยวค่อยจ่ายตอนออกนะคะ4คน4คนนะคะเดี๋ยวนั่งโต๊ะนู้นตรงนู้นได้เลยค่ะเคยอันนี้คือเคยเล่นบอร์ดเกมกันมาทุกคนไหมคะวันนี้ยังไม่เคยค่ะอ๋อไม่เคยแบบไม่เคยเลยเคยค่ะแต่ว่าจำไม่ได้โอเคโอเคถือว่ารีเซ็ตใหม่เอางี้มีชื่อเกมที่ชอบไหมคะว่าแบบว่าชอบเล่นประมาณไหนอยากเล่นแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยปกติจะให้แนะนำมากกว่าอ๋อได้ค่ะแต่อันนี้ขอถามนิดนึงก่อนว่าอยากเล่นเป็นปาร์ตี้หรือว่าอยากเล่นเป็นแบบสไตล์ HG แบบว่าคิดนิดนึงอะไรอย่างนี้นี่ถ้าถือว่าคนเดียวเลยนะปาร์ตี้คือแบบว่าอย่างเช่นแบบว่าพวกแมวระเบิดอวอลอนคูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเล่นไหมไม่เคยอ๋อโอเคถ้างั้นลองเป็นเพราะว่า4คนนะคะเล่นปาร์ตี้มันก็จะหงอยๆนิดนึงหรือว่าลองเล่นแบบคิดนิดนึงเอามั้ยบอกว่าแบบคิดไม่หนักมากก็มีแกล้งกันเล็กน้อยอะไรโอเคได้ค่ะคุยธุระอยู่ตอนแรกกะว่าแบบจะให้น้องเข้ากองอาโกกิมานี่เร็วสวัสดีครับเดี๋ยวเพิ่งเดินหนึ่งเอาไปพี่ไอสวัสดีค่ะครับผมคนนี้คือใครแนะนำตัวอ๋อผมเป็นโกกิครับผมเป็นโกกิยังไงดีอ่ะก็โกกิครับเจียมร้านเควสบอร์ดเกมคาเฟ่ครับประโยคเด่นเป็นมุกประโยคโกกิบื้อไปก็คือน้องอ่ะจะเป็นคนชอบเล่นมุกเนาะเล่นแบบ3เขาเรียกว่าอะไร3บาท5บาทหรอเรียกว่าเออแบบว่ามุกเล็กมุกน้อยก็เล่นทุกคนก็จะเรียกกันว่ามุกแบบโกกิขอมุกแบบโกกิทั้งอันนึงได้ไหมขอบคุณครับมีประโยชน์มากเลย น้องว่าไม่รู้เรื่องอ่ะเห็นปะแต่ว่าน้องสอนเกมรู้เรื่องนะต้องใช้ความสามารถในการฟังนิดนึงเดี๋ยวน้องก็จะไปจัดการใช้มุกแบบโกกิเห็นป่ะทุกคนพูดมุกแบบโกกิเห็นป่ะรู้ว่าตอนนั้นแบบว่านอนไข้คืนอยู่ที่บ้านน้องส่งแชท Facebook มาก็คิดว่าเฮ้ยน้องส่งอะไรมากดเข้าไปดูเท่านั้นแหละไข้วัดไข้ได้เท่าไหร่นะวัดไข้ได้38พอดูคลิปเสร็จปุ๊บ 38.5 ไข้ขึ้นมา .5 เลยดูเสร็จว่าจะรู้สึกดีขึ้นไข้ขึ้นมา .5 ตำนานค่ะน้องรักมากเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้เป็นของขวัญเป็นไม่ใช่ของขวัญของขวัญอะไรวะเป็นของกิจกรรมรางวัลวันนี้นะคะบล็อกวันนี้คนตามหานะคะคือทางร้านก็กั้นไว้ส่วนหนึ่งมาทำกิจกรรมร้านนะคะแบบอยากเอาไว้แจกลูกค้าเนาะไม่ได้เอาไว้ขายแบบอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาอยากจะเก็บไว้เองขอซื้อได้เอาจริงๆตัวเองยังไม่มีโอกาสได้เล่นเลยเพราะว่ามันไม่มีของแล้วนะคะก็ต้องเสียสละให้เป็นของร้านไปเขาจะยกไปแล้วบ๊ายบายมูลค่าตอนนี้แบบราคาขึ้นมากๆใครราคาไหนใครก็ซื้อนะคะหาของยากมากหายสุดๆโอเคเดี๋ยวจะไปจัดเตรียมหน้าร้านแล้วนะคะใกล้จะแข่งแล้ววุ่นวายมากๆนี่ไงได้เวลาพอดีถามโจคือตรงไหนระหว่างทางเดินไปสวัสดีค่ะตอนนึงนะนี่เจอน้องอีกคนนึงพอดีวันนี้จริงๆวันนี้น้องเขาไม่ได้ทำงานวันนี้นะแต่ว่าน้องเขามาแข่งวันพีชน้องชื่อจ็อกเกอร์ครับผมเกนใครเป็นพนักงานร้านเควสบอร์ดเกมคาเฟ่ครับ GM ครับน้องเล่นด้วยวันนี้น้องมาลงน้องมาลงวันพีชด้วยนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปแข่งถ้าเดินมาดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวตามต้องรีบกลับไปที่แบบข้างหน้าร้านเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ค่ะลูกค้าบอร์ดเกมเริ่มเข้าแล้วแล้วแบบน้องที่ร้านมีลงแข่งอันนี้ด้วยประมาณอีก2คนเดี๋ยวแบบพนักงานที่ร้านจะไม่พออันนี้พาแวบมาดูเฉยๆแล้วเดี๋ยวเราจะรีบวิ่งกลับไปแล้วค่ะอุ๊ยตกใจไม่รู้ได้ยินไหมตกใจเสียงว่ามันเสียงอะไรตู้เกมผีอ่ะแล้วมันกรี๊ดพอดีมันก็เลยตกใจอยู่ที่คนตกใจนี่แบบเดี๋ยวจะแข่งแบบแป๊บนึงนะคะแข่งแบบสวิสลาวแป๊บนึงฝนเร็วมากมันแข่งแบบสวิสลาวใช่ป่ะสวิสลาวแข่งกี่รอบผมคนน่าจะ4รอบเดี๋ยวดูโปรแกรมว่ามันออกมากี่รอบโอเคค่ะคือมันน่าจะแข่งประมาณ4รอบสวิตช์เราคือแบบว่าเหมือนมันมีอิลิมิเนตออกป่ะไม่มีค่ะก็คือมันจะเป็นแข่งแบบเหมือนเก็บแต้มอะค่ะแล้วก็แข่งกันทั้งหมด4รอบมันก็จะแพ้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วตอนพอถึงรอบที่4เสร็จปุ๊บ
ระบบอะค่ะมันจะคำนวณแรงกิ้งออกมาว่าเนี่ยตัดท็อป8ก็จะได้ของรางวัลไปนะคะท็อป8ไม่มีเอลิเมนชันไม่มีการจำไม่มีการออกจากเกมอะไรอย่างงี้นะคะคือแข่งเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเริ่มแพ้แล้วเขาก็จะนั่งแข่งกันแล้วเนาะเข้าค่ะมันจะเป็นเวลานี้เลยอ่ะแบบบ่ายสามแล้วนี่อยู่ดีก็มากลุ่มแรกมา9คนเข้าห้องไปแล้วมาอีก9คนเดี๋ยวจัดโต๊ะให้เขาก่อนเวลาที่ร้านก็แบบจะกดคีย์นะคะปุ๊บ9คนใช่ไหมเราก็จะพิมพ์ใบนี้ออกมาปุ๊บเป็นใบแบบเนี่ยแล้วเราก็จะเอามาเน็บกับตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนว่าเขามา9คนลายมือไก่เขียนเขามา9คนแล้วก็จะวงเวลาให้นะคะจะมีเวลาเข้าQR code ปิดนิดนึงเอาไปสั่งให้คุณลูกค้าสั่งน้ำสั่งอาหารสแกนแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาตรงนี้เราก็จะออเดอร์ก็ไปหลังครัวนะคะเดี๋ยวเอาเข้าไปให้ลูกค้าก่อนเนาะแจงลูก9คนเริ่มยุ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนปิดร้านต้องทำอะไรกันบ้างนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับผมค่ะตอนนี้เราก็จะมาปิดกะกันนะคะเราก็จะมานับเงินว่าจำนวนตรงกับในยอดไหมแล้วเราก็จะเขียนจำนวนเงินว่าเหลือเท่าไหร่จากนั้นเราก็จะปิ้นบินออกมาแล้วเราก็จะเหน็บไว้ตรงนี้ก็ติดเครื่องเหน็บเงินไปเสร็จแล้วเราก็จะไปดูพี่โกกิทำความสะอาดร้านกันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะตันได้กลับมาถึงบ้านอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ทุ่มนิดๆ นะคะตันเสียดายมากเพราะว่าจริงๆอะคือตันกับเจ๊ฝนมีถ่ายคลิปตอนที่แบบกำลังจะออกกลับออกมาจากร้านนะคะแต่เหมือนกับว่ามันมีปัญหาเทคนิคอะไรไม่รู้อะเหมือนกับว่าคลิปมันไม่เซฟมันไม่มีก็เลยแบบกับว่าต้องมาถ่ายแรปอัพนะคะตรงนี้แทนซึ่งตันก็ขอพูดนะคะคร่าวๆสำหรับวันนี้เนาะว่ามันอาจจะค่อนข้างแบบดูหนักไปทางการเพราะว่าแบบเรามีแข่งการวันพีชนะคะซึ่งแบบคนลงค่อนข้างเยอะกว่าที่คิดไว้นะคะเราการมันกำลังหายมากมันก็เลยแบบจะวุ่นวายนิดนึงนะคะในส่วนบอร์ดเกมแบบว่าเลยเราเลยแบบกับว่าอาจจะไม่ได้เห็นชัดเท่าไหร่เพราะมีน้องบางส่วนเนี้ยแบบไปลงแข่งด้วยมันทำให้เหมือนกับว่าพอลูกค้าบอร์ดเกมเยอะด้วยเราก็เลยแบบแบ่งมาถ่ายไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าตันกำลังคิดว่าเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะเราจะถ่ายแบบเป็นวอล์กในส่วนของวีคเดย์นะคะแบบหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าเออเนี่ยเราถ้าวันแบบธรรมดาจันถึงศุกร์อย่างเงี้ยคนไม่เยอะพนักงานร้านทำอะไรบ้างล่ะพี่ก็เดี๋ยวจะได้ถ่ายมาให้รู้กันนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะใครแบบอยากรู้อะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแบบจะมาตอบนะคะแล้วก็แบบตันขอบคุณนะคะทุกๆวิวทุกๆคลิปแบบทุกๆคอมเมนต์นะคะที่แบบมาเมนต์คือตันรู้สึกแบบเออปลื้มใจมากถึงแม้ว่าคนมันจะยังดูไม่เยอะหรืออะไรเงี้ยแต่ตันรู้สึกดีใจที่ได้ทำนะคะแล้วก็งานร้านบอร์ดเกมอะทุกคนบอกว่าเออมันดูจะน่าสนุกเนาะไม่เหนื่อยหรืออะไรเงี้ยตันรู้สึกว่าจริงๆอะค่ะงานทุกงานที่ทำอะเป็นงานบริการยิ่งเป็นอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นงานบริการเนาะมันเหนื่อยอยู่แล้วแหละเพราะเราเจอลูกค้าหลายแบบแบบเจอแบบว่าเหมือนสถานการณ์หลายๆสถานการณ์อะไรเงี้ยซึ่งในแต่ว่าในความเหนื่อยนะคะมันมีความสนุกอยู่เพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่าเออเราเอนจอยกับมันเป็นงานอดิเรกแบบว่าที่เราชอบเนาะประมาณนี้นะคะใครอยากรู้อะไรอยากให้ถ่ายอะไรแบบคอมเมนต์ไว้ได้นะคะอ้อแล้วก็ตันขอฝากนิดนึงนะคะสำหรับแบบว่าคนที่อยากรู้เบื้องลึกมากกว่านี้ว่าประสบการณ์ที่ร้านเคยเจอลูกค้าแบบไหนบ้างหรือว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาร้านจัดการปัญหายังไงหรือว่าแบบโฟลว์ที่ร้านทำงานกันยังไงพอดีว่าเมื่อวันศุกร์อะค่ะที่ผ่านมาตันมีแบบว่าไปออกไลฟ์ของสมาคมบอร์ดเกมไทยแลนด์นะคะซึ่งจะมีพี่เบลร้านตัมอัพด้วยแล้วก็มีคุณมาร์คจากร้าน Everyday Board Game นะคะจากเป็นร้านอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะซึ่งแบบเราคุยกันถึงเรื่องประเด็นนี้แบบยาว
อยู่นะคะว่าแบบเออเปิดร้านบอร์ดเกมเป็นไงเจอลูกค้าแบบไหนบ้างนะคะหรือว่าแบบมาแชร์ประสบการณ์กันซึ่งตันรู้สึกว่ามันก็เป็นข้อมูลอินไซต์นะคะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแบบพอสมควรนะคะเดี๋ยวตันจะให้แบบน้องพีนะคะที่เป็นคนตัดต่อเดี๋ยวขึ้นลิงก์เอาไว้ให้นะคะถ้าใครอยากดูแบบลองไปกดดูกันได้นะคะว่าแบบจะได้รู้ว่าเออแบบแล้วในร้านอื่นนะร้านบอร์ดเกมอื่นๆอ่ะก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้นะคะให้ยังไงต้องขอฝากแบบร้าน Quest Board Game นะคะที่ MBK ชั้น7ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย